ิดที่ BYCK แล้วมาผักออกมาสวยงามแต่ BYCK ไม่ตายเป็นสิ่งก็หล่นลงไปแทนครับโอ้โหนี่งัดไก่หนึ่งทีครับแล้วลากมาด้วยเนี่ยพาสซีฟเสร็จปุ๊บลงสกิลหน้าบ้านยังซ่อนตรงนี้อยู่ดีโดนกับแทกเข้าไปครับกดอันตีหนีออกมายีหนานพยายามจะเข้าไปเกี่ยวจับได้ไปค้ำอยู่3ครับแล้วยีหนานไปเก็บตัวดูได้กดเอเลนไซเคิลกลับมาไหนครับตาลิไนครับยกได้ตัวจอมมี่แต่จับไม่โดนตัวนี้ครับไปยืนค้ำอยู่3 4ตัวเก็บป้อมไปแล้วด้านหลังยีหนานผลักมาแต่ว่าเลือดก็หายไปหนักอยู่เหมือนกันครับโอ้เก็บตัวของฟูก็จะได้ก็ผ่านครับยก2อ้าวยก2มาครับตอนนี้ลงมาสกิลบูโนปิงเกือบจะตายมีเกาะเกิดครับและกลับมายิงครับดูดเลือดด้วยโกออฟตอร์เทอร์แต่โดนปาดมาครับหายไป2หายไป3แต่มีชุบชีวิตมา2โอ้และจับเป็นโอนเดนไม่อยู่ในไฟด้วยสิก็ไล่ยิงสกิลตายที่ของบุรีรัมย์แต่จินฟอร์ดครับและโดนตีบ้านมาแบบนี้ดูจะไม่สวยครับและกีฟดันเข้าบ้านเพราะแต่ว่าป้อมโดนโดนตีอย่างหนักหน่วงครับและเลือดกำลังจะหมดครับตอนนี้ออกคอมโบกำลังจะทำนี่ดับเบิ้ลโนเซนโดนอยู่และเลือดที่ตีมเหลือน้อยและตัวเองร่วงหล่นลงมาครับโอ้ไม่สามารถปกป้องดับเบิ้ลโนเซนได้จากการปลุกเรื่องของออกคอมโบเขามาครับเอาสายตัวหนาจะจอมมี่เข้าไปเก็บตาชักได้ที่ด้านหลังบูโนปิงถอยกลับมาเกือบตีตัวตรงนั้นจอมมี่วางครับขอซัดเข้าไปครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกครับเล่นเล็งไปที่ตัวของ BYCK ตอบและช็อคลงมาครับโดนทีต่อครับและปาดอาร์คโมเลตมากลางวงเบิร์สดาเมจครับโอ้โหเกือบเก็บได้และเก็บตัวจุดนี้ได้ก่อนแต่บันโคลเลือดเหลือน้อยโดนเก็บไป1คนอาศัยหนากว่าจริงๆมูโนปิงพยายามจะเสียสู้ครับและนุ๊กสแปมสกิลสวนแต่นั่นคือ1ต่อ3ครับกดมาร์คออฟคอนครับและสแปมหาช็อคช่วยครับ BYCK Holy Ember มาตาช้างขายกลับและจุดเชียร์นะครับมีโอกาสเข้ามาและกระโดดพุ่งใส่เก็บอินสตีลพร้อมกับนุ๊กไปก่อนและป้อมด้านบนก็แตกสลายครับและดับมันโดนเซ็ตมาเหงาๆที่กลางวงพยายามจริงๆและแต่ความสูงวิ่งครับเจอยีหนานครับที่อยู่ด้านหน้าครับและสี่ก้อนถูกครับดาเมจใส่จอมใหญ่พิงหลอดกว่าและสตีลเข้าอยู่กลางวงทำอะไรได้ไม่เยอะครับนอกจากมีความสนใจแต่เก็บป้อมไปแล้วกับออคโปและพลาดใส่ไปตรงนี้ครับตัวของครับบูรันพุทธิพิบอดครับกำลังจะเข้ามาเล่นผู้ใดบิดสองลิ้นเจียนครับครับและเรียบร้อยแน่นอนครับตัวในทางด้านของยูบิวัตอ้าวหมอไปโดนกันตรงนี้ครับทางด้านของเดี๋ยวซื้อแค่ถูกครับใส่คอไม่เคยดีแต่ไปก่อนครับตรงนี้เหมือนจะมีโดคนโดนจับยกขึ้นมาบริเวณตัวของดาฟเฟเยอร์ตรงนี้ครับหวานเข้ามาถึงตัวอาร่าแล้วจังหวะตำแหน่งของทางเกสเซอร์ดีมากๆครับตรงนี้ยิงดูเล่นขึ้นมาแล้วโดนแช่โดยอาคาชิเฉยเลยครับแบบนี้โอ้ไม่ตายแล้วกลายเป็นโดนไปเองครับเกสเซอร์โอ้ออกไปครับทางเอาป้ายังไล่ตามมาอยู่วิ่งโบใช้ไปแล้ววิ่งหนีออกมาก่อนแต่ต้องตีโดนไปเยอะมากกดแช่แข็งตัวเองแบบนี้ไม่น่าจะรอดครับแถวนี้แล้วจะดึงไปโดนใครเท่าไหร่โดนแช่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางด้านของเกทูแล้วโดนเปิดเข้าไปเต็มๆตรงนี้โดนไปกลางวงล้อมด้วยทางด้านของดาร์สปอร์ตแต่ตายเองฮะแล้วเปิดไฟมาตรงนี้ไม่มีเกิดใหม่แล้วด้วยครับหมู่วัดคุกวงไปตรงนั้นได้อาร่ามาตรงนี้แต่เขามีกองเกิดขึ้นมาใหม่ทางด้านเอเดนตายลงไปแล้วแต่ด้านหลังมันแตกพ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยทางด้านบอมเลยก็ตายครับอาคาชิกับหมู่วัดไปไล่ยืนสู้กันอยู่ตรงนั้นแต่หารู้ไม่ว่าด้านไหนนั้นไปไกลมากนะครับอาร่าตรงนี้หมู่วัดจะกลับเข้ามาแก้ตัวทางด้านของอาร่ายังไม่โดนใครก็ได้โอป้าครับผักออกไปก่อนครับฟิกเกอร์มาด้านหน้าแกเสิร์ตไล่ตามมาฟอสฟิกเกอร์เอาตัวเองเอารอดมาฟิกเกอร์ตามมาเหมือนกันตะโกนทันมาเอาฟอสมาคิวบิตตายปอมคู่ในบริสปิดปัดก่อนแล้วน้องตีอยู่คนเดียวนี้รวบมาแล้วกดสวยครับสำหรับทางด้านของคู่ในบริสกับตัวนี้ตามต่อมาจากทางด้านเกเสิร์ตมีอยู่นะครับแล้วจะแลกคืนมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะโดนตัดเลือดจากทางด้านของแมสอยู่ครับแต่ด้านหลังกับตรงนี้ป้อมมาแล้วเคียวบีเปิดประเด็นสายแอคโนเลจออกไปครับจะตามต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับตรงนั้นและยังมีจังเกิลสไตรค์อยู่ก็โกงด้วยจังหวะนี้นะครับตรงนี้ทางด้านเอเนจีไม่มีบัตรซาร่าเลยครับลิฟออฟไปเลยครับไปดักรอเลยครับสำหรับตัวของหวานครับแต่ว่าตรงกลางวงล้อมตรงนี้บอสเองผักมาทำได้ดีครับสำหรับเอเนจีถูกครับมีคนบินมาแต่เบลจีไม่ลงครับยังได้อยู่ต่ออยู่ตรงกลางวงล้อมต่อยตัวของยูบีแต่ว่าเขามีริทาลีเอทครับแล้วมันชุดเดียวไม่หายเพื่อนจ๋าไปก่อนแล้วกันแล้วโอ้โหหายไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับฝั่งเซเว่นเคทูครับกดชุบตัวเองขึ้นมาตรงนี้ก็ชิ้นที่สองสั้นเสมอบาดแซมซาร่าคืนมาเกสเซอร์เทรดไม่ไหวจริงๆต้องตีด้านหลังหายไปเลยครับแอคโนเลตมาเผอมันจะจบเอาจบแล้วคิวบีไปซื้อเวลาก่อนซาร่าของเซเว่นเคทูพยายามจะมาเคลียร์คลิปแต่เคลียร์ไม่ทันก็หายไปก่อนตรงนี้มีเดี๋ยวฮะมีทางเอเนจีไปรับดาเมจการเล่นต่อมีลิฟออฟมาดักแต่ตัวอาร่าบาดแซมซาร่าส่วนมาเกสเซอร์ตายไปก่อนตรงนี้ลิฟออฟมาแต่ว่าอยู่คนเดียว
อยู่ลำพังครับจริงๆอ่ะแต่เอเนจีมันก็จริงแต่บุหวานไม่น่ารอดครับก่อนนะธนบอสตายไปก่อนอาทิตย์ตัวนี้จ่ายแมนมาเลยครับเดลิเวอรี่มาถึงตัวของธนอาร่าครับพยายามจะเข้าไปปะทะแล้วได้ด้วยตัวหนึ่งมาตรงนี้ด้านหลังส่วนจะถูกไปร่วมใส่เอเนจีได้ก็ตายแล้วตัวนั้นเลยสองตัวตรงนี้ฮะยูฟีไม่โดนครับบอสไล่สองสตาร์ทมาตรงนี้รอลิฟออฟเข้าไปจากท่าหลังอาร่ายังไม่ทันได้ยิงละลายหายไปก่อนเพื่อนเลยคุณไอริสมาได้จังๆแต่ละลงสีครับและดาเมจที่มันไม่เหลืออะไรแล้วตรงนี้เป็นระดับงามครับมี3เกมนะซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยเราถูกใจและเกิดกับคู่นี้ครับบอสต้องทำโดนผักไปด้านหน้าเหมือนเขาซึ่งยูต้องเสียฟลิกเกอร์เลยครับน็อกอัพมาขัดจังหวะมาได้หนึ่งทีแต่ว่าก็เหมือนจะโดนคิวบีไล่ตามแต่กลายเป็นคิวบีที่โดนน็อกอัพจากบอสครับเสียฟลิกเกอร์ไปแทนอาร่าตรงนี้ยังไม่รู้สิไล่หนีออกมาก่อนครับทางฝั่งของอาคาชิเองโดนหนักมากๆเหมือนกันไล่ฟลิกเกอร์ตามเข้ามามอสกันที่เป็นหนึ่งทีตรงนี้ยังไม่มีใครตายน็อกตียิงฟรีใส่ทางฝั่งเอ็นดีจีด้านหลังตรงนี้อยู่ใต้ป้อมแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับปามารับดาเมจโดนจับขังไว้ทางฝั่งเรสครับหวานตัวเอลิจีครับมาถึงตัวแล้วครับรับฟิกเกอร์มาเคาะใส่หนึ่งทีแต่ว่าวางแล้วตัวนี้หลังทีที่ตายลงไปก่อนครับยังควงนิ้วอยู่วอล์กอินต่อมาแต่ด้านของมอสไม่ตายครับแล้วน้องตีโดนปาดมาท็อกมาดักใส่เซอร์เกตูขอเคลียร์เวฟก่อนเอาตีมีหรือเปล่าฟิกเกอร์หนีออกมาอาชิมายืนรอแล้วรูดมาหาเพื่อนตรงนี้และด้านหน้าเอลิจีตีป้อมอยู่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นจนได้ครับหลังทีตายลงไปเพราะการทำเอลิจีตัวนี้ยังยืนฟาดยืนฟันอยู่ครับคลิปไปอยู่ครับอาร่าโดนฟิกเกอร์ไล่ตามจากทางบัวโดนเก็บเป็นสมการเหลือแค่ป้าคนเดียวเพียงจะดูเลือดคืนมาได้นิดได้หน่อยก็ยังดีครับทวงเวลาพาทัวร์ไปด้านหน้ามีเซเว่นเคทูตรงนี้พยายามจะจุกหลบกันเข้าไปแต่ของอับครับโดนตัวของเอดีจีครับจะไล่ต่อมาแต่ว่าจังหวะจับไม่โดนครับบัวหวานแล้วนี่ฮะเชนอสเซโคนมาเปิดคอนเทนเนอร์แล้วไปไล่ตัวของบัวหวานที่ไม่มีอันทัชเชเบิลครับไปเลยครับเกสเซอร์ยังโดนไล่ตามมาอยู่คุณไอบิดมาแล้วตามต่อสโลจากอิมเพลมาแบบนี้ไม่รอดแน่นอนหวานครับโดนสโลเลยครับแล้วฟิกเกอร์ตามโดนจับด้วยแบบนี้สตาร์ทไปครับแล้วโดนหูชุดแก่มาพี่มาเดี๋ยวจะยื้อตัวเองให้รอดแล้วเอาตัวเองรอดมาได้หรือเปล่านะบัวแล้วกลายเป็นบัวที่ตายไปก่อนครับแต่ว่าคนที่โดนส่วนมาได้ของป้าไม่รอดเหมือนกันครับเอาตัวเองออกมาให้ได้ครับสำหรับของบ็อกซ์เกมมิ่งตรงนี้โดนอยู่ค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวบีเลือดต่ำมากๆแล้วคนในบริดสวนมาแบบนี้เกสเซอร์หายไปเลยแต่ว่าตรงนี้เราเป็นฝ่ายทางฝั่งของบ็อกซ์นี้ได้ไปจะเหยียบแผ่นบ้านแต่เหยียบได้ไม่นานพอครับตรงนี้เราต้องเกตูเหมือนจะเป็นคนได้ไปด้วยทางด้านของบุ๊คบัฟทางด้านของดับเบิ้ลซิงฮะแต่ว่าตรงนี้ระเนระนาดเหมือนเป็นไฟที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาจัดไม่ด้านหลังก็ทีทางด้านของบัวแต่ว่าทางเอเนจีมีจัดจัดก็มีอาร่าครับตรงนี้ยืนยิ้มสามรวดเร็วและทียังคงอยู่ดีครับวิ่งไปแบบนี้เพื่อปิดเกมครับเกือบจะได้สกอร์ครับและกระโดดทับลงมาครับโดนตีไปเลยครับฮ่องกงอลิจูดและเซนเตี้ยวหลินครับตายไปก่อนจากการลงมาของแมมมอนอาเบาเลือดเหลือน้อยสไลด์ออกนอกกำแพงไปและเลงไปจังหวะนี้ครับดูเหยากันไว้ให้แต่กดฟิกเกอร์หนีมีตัวแมมมอนเข้ามาตามไปโดนผักไปหนึ่งทีครับวางใจลิไนท์และยกลอยใส่ตรงนี้สกอร์โดนเก็บโดยลู่เหยาครับที่เข้ามาอัลติเมทซ้ำย้ำอีกทีหนึ่งโอ้และพยายามจะดูดกลับมาครับสำหรับเมโลแต่ป่าไปเลือดมันไม่ขึ้นครับดาเมจผลภาพมันเยอะเกินไปแมมมอนโดนเก็บครับและกลายเป็นฝั่งเข้ามาครับเดียวหลินโอ้โหแครี่เป็นคนเปิดและตัวระเบิดแล้วของฝั่งตรงข้ามและหายไปแล้ว2ทีครับทะลุไปช็อกตรงกลางครับดาร์คสเลเยอร์ใครจะได้ไปวางแต่ลิไนไม่ให้ครับตัวของเมโลได้ครับแล้วเลือดเหลือปัด9เก็บครับดาร์คสเลเยอร์ได้เสร็จปุ๊บไปต่อด้านหลังครับลูกเหยาครับเกี่ยวใส่แมมมอนครับต่างคนต่างเก่งครับและตอนนี้ดีซี่ครับเข้าไปข้างหน้าครับสกอร์ครับวิ่งหนีโอ้และได้ป้อมหมดไปครับถอยกลับครับห้องโดนอยู่แต่ยังไม่กลับอีซี่โดนจับครับโอ้และปวดขมับครับและใช้วอสไอติ้งครับดูว่าฉันคิดอะไรอยู่คิดว่าฉันจะต้องรอดและฉันทำได้เก็บไป4ครับเหลือเพียงแค่1ในการกันบ้านเมโลยังพยายามอยู่ที่จะกันตรงนี้ให้ไหวแต่คีปดันเข้าครับอีซี่บอกว่าคนมีดาเมจตีสิ่งก่อสร้างหน่อยเว้ยรวมมาและเขาเข้ามาเองครับโดนน็อกอัพไปต่ออาเย็บกำลังจะตายครับดูแล้วจะเรียบร้อยคาป้อมอาเย็บมาอยู่เฮ้ยฟิกเกอร์ครับเข้าในคนหนึ่งอยู่ข้างหลังและไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาครับกดตัวแข็งพยายามจะเอาตัวรอดใส่แล้วกระโดดเข้าไปงัด2ลาก2ครับและอาเบารวบได้2กระโดดเปี้ยงเข้าไปติดตัวแข็งไป1ครับและโดนหลอกล่ออีซี่ลงไปนอนครับและผมกลับมาจากเตียวหลินครับเดินมาเจอหน้าสกิลครับอันตีครับและกระแทกติดพีครับและก็น็อกอัพด้วยเป็นรุ่น2ครับตอนนี้เราครับใช้สกิลที่ด้านหลังและแรกโซโลนี่เนี่ยมันเอาซีเนียร์ไปแล้วอ่ะรวบใครดีฮะไปครับโอ้โหเตียวหลินครับโดนเก็บไปเฉยเลยครับจากการยิงของโมเลนครับ
มือคุณหายตัวไปกลางวงรวมมากระโดดทับครับโอ้โหดูคอมโบอัตเตอร์แมนครับผู้ใดปิดมิดได้หรือเปล่านะแต่แมมมอนหลับอยู่กลางวงแต่นั้นคือ4คนครับเขาทำดาเมจได้มากกว่าแล้วจะกระโดดมาทับแล้วโมเลนครับกรอกไม่ทันนะไปแล้วขวดบ้านผู้บ้าผู้บ้ากันก่อนฮ่องกงแอตติจูดใต้เกมแล้วก็คนนี้ไปกดดันด้านบนแล้วก็ในป่าด้วยกับซีก๊อตโดนไล่มาตรงนี้รวบมาได้เกาะเพิ่มแล้วเป็นไม่นะเป็นคนโดนรวบมาเอาตรงนี้ท่านของสตาร์ช้าก็หายไปเกาะเขาโดนอาชิเกตไปช็อกมาถึงว่าทำได้ดีมากเอาไปซีเคแต่ว่าดาเมจอยู่ที่ตรงไหนครับซีก๊อตไปล้วงแต่ตัวอาชิซีก๊อตปิดบัญชีไม่ลงเลยต้องกดท่านวาร์ฟฟ้าแล้วติดอยู่ใต้ป้อมออกไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะโดนจับว่าเป็นท่านของเคียวปีครับไหลต่อมาอยากจะบุกแต่ไม่ได้บุกแล้วไปเช็คเฟซเช็คตรงนั้นครับโดนสตาร์ฟรีแต่ยังไม่ตายครับมีระเบิดเล็กที่บอลมาแล้วการเปลี่ยนนะครับโดนไล่มาแล้วรวบมาตรงนี้อาร่าหาจังหวะที่จะคนไหนปิดช็อกมาก่อนตรงนี้ไม่มีซีซีอะไรอยู่แล้วเอดีจีไปรวบตึงทางด้านหลังเอมิลี่เกือบตายลงไปวิวเกติดกลางวงล้อมระวังดีๆครับตัวอย่างไปรวบมาตรงนี้ฟิกเกอร์ได้สวยครับสตาร์สตาร์ชาครับแต่เบิร์ดดาเมจปิดตัวของเอดีจีไม่ได้และการซีกอนที่ไปเองครับอาคาชิเข้าไปรวบด้านในตรงนี้ได้เยอะมากและได้ป้องกันด้วยอาร่าก็ปิดบัญชีด้วยการคนไหนปิดก็ปากนี้ละลายหายไปตามโยบีครับตัวนี้แตะเข้ามาไถพาวเวอร์ชาร์จมาได้ตรงโอป้ามาแต่ดาเมจดีไหมมีเพียงพอครับกดเกิดขึ้นมาใหม่สำหรับโอป้าแต่ตรงนี้ท่านวีนาเข้ามาเตะที่ด้านหลังโยบีเปิดหายเอ็นดีจีไปอยู่อะไรตรงนั้นแต่บอกเลยว่าเป็นเอสแน่นอนก่อนที่จะวิ่งไปจบเกมได้ครับตอนก็มาเหมือนกันครับเพิ่งมาถึงด้วยแต่ด้านหลังโยบีโดนไปเยอะมากครับพยายามจะไล่ออกมาแล้วน่าจะไปเปลี่ยนไปเก็บตรงแล้วหรือเปล่าแต่มีคนมาโดนรวบตรงนี้แล้วเพิ่มเกาะให้ด้วยครับจากนั้นสตาร์ชาร์จมีตามอาร่าครับแล้วเอ็นดีจีตายไปก่อนหน้านั้นแล้วทำด้วยครับทางด้านตัวเอ็นดีจีต่อให้ใต้ก็ตายอยู่ดีแล้วบูบาตรงนี้เอ็นดีจีตามมาใช้ได้ครับได้ด้วยกันพอดีครับตรงนี้ตามมาเก็บซีก็เอ็นดีจีตามมาเล่นตรงนี้ครับหลังเขาเสียสติ๊กเกอร์ไปแล้วด้วยครับทางด้านของเอ็นดีจีใต้ป้อมอีกเข้าใต้ป้อมมามีเอ็นดีสเปนเดอร์มารวบไว้ก่อนแล้วมาเพิ่มคนตรงนี้ครับน็อคไปไม่โดนเบลจิกรอรวบฟิกเกอร์มารวบได้2 BYCK อัดมาชุดเปิดเช็คแมปไปไม่เจอใครแต่ด้านซ้ายที่มีทางด้านของโอป้ามาครับรวบกลับมาด้านหลังแล้วลุม4แบบนี่ครับออกยากสักหน่อยครับโดนรวบขนาดนี้เพิ่มความสดชื่นมาแต่ว่าด้วยความที่กดมาร์คฟอร์สไว้โดนล้อมเลยไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ครับเสียป้อมไปด้วยแต่คนที่โดนน็อกอัพมาตรงนี้เป็นซีก๊อตอลายหายไปเลยครับงั้นเข้ามาเบลจิกเกอร์ช่วยทำจังหวะได้ดีมากแต่ดาเมจไม่เพียงพอครับแล้วด้านหลังมีแค่ทางด้านของตัวมาเจอเขาแล้วเจอ1คนก็มันคือโอป้าครับแล้วจะบินแต่บินไม่ได้แน่นอนเขาโดนจับขนาดนี้แล้วเอ้ามีแถมของแถม NDG ด้วยนี่โดนรวบมาครับโอ้ไปเลยครับแบบนี้ขายไป4ตัวอย่างรวดเลยแล้วคือมีคนสุดท้ายบอกเลยหัวเดียวกับเทียมที่แน่ๆฮะโดนรุมสกัดอย่างนั้นก็สำหรับทางออคอมโบครับเป็นการตีเสมอเพื่อเป็นต่อที่บินแล้วจะแตก5เลยครับอุ้ยดีว่ามีไถกลับนะบางออฟแต่ว่าบางออฟไปแล้วทางด้านของ EDG แต่เดี๋ยวก่อนมาเยอะขนาดวิ่งไล่ตามมาแล้วคือทัชโชไปโดนเพื่อที่จะต้องกดฟลิกเกอร์หนีออกไปกับซิกอนโดนรวบมาด้านหลังบาเซนเทร่ามาโดนตัวของยูบิทแล้วโดนยิงสวนมากดบางออฟแล้วมีนี่ฮะทางด้านของร็อกซี่แต่ด้านหลังมาโดนสาดน้ำเต็มเต็มเพื่อที่จะตายไปก่อนแล้วด้านตรงนี้ฮะทางฝั่งของอาคาชิก็ออกไปไม่รอดเหมือนกันแล้วเช่นเดียวกับเอ็นดีจีที่ตายลงไปซีก็เองก็ไม่รอดเหมือนกันตรงนี้ดาเมจมาจากทางฝั่งของหลินชวนค่อนข้างเยอะก็อาร่าเพิ่มจะยืนแรกแต่ดาเมจไม่ได้นะครับมันไม่ไหวจริงๆเหมือนจะยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับส่วนทางฝั่งโอป้าและแน่นอนเกม